ตามรายงานล่าสุดราคาของโบชิบะสวอปโทเค็นได้พุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งเมื่อเข้าสู่กระดาษแลกเปลี่ยนใหม่พร้อมกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของชิบะเรียมเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า658สินทรัพย์ที่ให้เพื่อนๆได้เลือกเทรดเพื่อกระจายความเสี่ยงนอกจากนี้กระดานเทรดยังรองรับการเทรดแบบมาร์จิ้นและสปอร์ตอีกด้วยและสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ตามรายงานล่าสุดราคาของโบชิบะสวอปพุ่งขึ้นมากกว่า 15% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการเปิดตัวชิบะเรียมและการถูกลิสติ้งบนกระดานแลกเปลี่ยนแห่งใหม่ในขณะที่เขียนปริมาณซื้อขายของโบนั้นได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 656% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 35,207,938 US ดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนโดยทาง Nova DAX กระดานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโตที่ตั้งอยู่ในประเทศบราซิลได้ทำการประกาศรายชื่อของโบบนกระดานแลกเปลี่ยนซึ่งอนุญาตให้ซื้อขายด้วยสกุลเงิน Fiat BRL และ EUR ได้ประกาศรายชื่อคู่ BRL โบเมื่อเดือนที่แล้วโบได้เห็นรายชื่อบนกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตยอดนิยมอย่าง Bitgate และ XT.com ตามรายงานของ You Today ก่อนหน้านี้โดยการเปิดตัวเบต้าของชิบะเรียมที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนั้นใกล้มาถึงแล้วชิบะเรียมพับบิทเบต้าจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ตามที่ทีมชิบะอินุกล่าวโดยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับวันเปิดตัวนั้นยังไม่ได้ประกาศแต่ผู้ใช้สามารถติดตามได้จากบล็อกโพสต์อย่างเป็นทางการและการจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยณเวลาปัจจุบันตอนนี้ราคาของโบชิบะสวอปที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ 1.8950 ตอนนี้ราคาของเหรียญนั้นได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง 25.89% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้เส้นสัญญาณทางเทคนิค7วันกำลังจะตัดผ่านเหนือเส้น MA 30วันอีกครั้งในฝั่งของตัวชิบะอินุที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX เองตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่111929มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 2.12% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด MA 7วันเริ่มที่จะทางออกจากเส้น MA 30วันเรามารอลุ้นกันว่าจุดนี้เป็นจุดสำหรับการสร้างฐานใหม่ของราคาชิบะอินุหรือไม่และหากชิบะเรียมเปิดขึ้นมาจริงๆแนวต้านที่สำคัญของชิบะนั้นจะพุ่งขึ้นไปถึงขนาดไหนและสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ